ลับเข้าสู่รายการฮัทจิตนะคะในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะที่เขาส่งเรื่องราวเข้ามาบอกว่าเป็นความทุกข์ใจหลายครั้งทุกข์ใจเรื่องของความรักก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายแบบแต่สำหรับความรักที่เกิดขึ้นทำให้เขาทุกข์ใจนะนอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังส่งผลให้กับลูกด้วยคนในครอบครัวก็ต้องรับรู้ด้วยใช่เขาบอกว่าตั้งแต่มีความรักกลับกลายเป็นว่าไม่มีความสุขแล้วก็มีแต่ความทุกข์ด้วยนะคะเพราะเหตุใดแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าขออนุญาตเป็นนามสมมุติละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวสักนิดหนึ่งนะคุณพรอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่ปทุมธานีค่ะแต่พื้นเพเดิมเกิดที่กรุงเทพอะค่ะครับวันนี้คุณพรรู้สึกจะมีอะไรไหมครับตั้งใจจะกราบท่านอาจารย์นะคะครับค่ะครับคุณพรนะครับติดตามรายการมาโดยตลอดยังไม่เคยเจออาจารย์เลยพบตัวจริงมากอ๋อนี่มาเจอตัวจริงแล้วมาพร้อมกับความทุกข์นี่แหละค่ะที่มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะแม้ว่าวันนี้บอกใบหน้าจะมีความสุขยิ้มแย้มที่เมื่อบอกค่ะว่าความทุกข์นี่มันเก็บมานานต้องใช้คำว่าหลายปีเป็น10ปีเหมือนกัน10ปีเลย20กว่าปีค่ะ20กว่าปีวันเดียวนี้มั่วช็อกไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกใช่ค่ะแต่คุณพรนี่20กว่าปีด้วยกันต่อสู้มาได้เอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวในชีวิตนิดนึงนะคะตอนนี้มีครอบครัวแล้วหรือยังคะก็แต่งงานมา22ปีแล้วค่ะแต่งงานมา22ปีแล้วมีลูกไหมคะ2คนค่ะผู้ชายทั้งคู่ค่ะผู้ชายทั้งคู่ค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้คนโต13ค่ะคนเล็ก9ค่ะคนโตอยู่ม.2ค่ะครับกำลังเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นเลยฮะใช่ค่ะคนเล็กไม่ได้เรียนหนังสือค่ะคือเขาเรียนมา3โรงเรียนแล้วท้ายสุดเขาขอไม่ไปค่ะอยู่บ้านเฉยๆตอนนี้อยู่บ้านก็ดูแลเขาที่บ้านแบบไม่ได้เรียนอายุเท่าไหร่9ขวบค่ะคนเล็ก9ขวบยังไม่ให้เรียนต่อแล้วนะคุณแม่ไม่คิดจะให้ลูกเรียนต่อตั้งใจจะให้เรียนค่ะก็ย้ายมา3ที่แต่ตัวน้องไม่ไปค่ะไม่ลงจากรถค่ะไม่เรียนยังไงก็ขอไม่เรียนค่ะก็ย้ายบรรยากาศมา3บรรยากาศ3สถานที่แล้วแต่คุณแม่ก็ยังก็สนับสนุนเนาะนะฮะลูกต้องการสนับสนุนค่ะแต่รอให้เขาพร้อมแล้วเมื่อใดที่เขาพร้อมที่จะบอกว่าจะเรียนเมื่อนั้นคิดว่ายังไม่สายนะคะครับค่ะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งความทุกข์เพราะว่านอกจากที่บอกว่าน้องเขาไม่เรียนเนี่ยจริงๆก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงเรื่องราวของบุตรทั้งสองคนที่บอกว่าทุกข์มากๆเรื่องของความรักเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคะพี่พรคะก็มีความรู้สึกว่าจะเริ่มยังไงดีอะคะเอาเริ่มตั้งแต่แรกๆที่ทำให้เราทุกข์ความรักเป็นคุณพ่อของน้องเขาหรือแม้กระทั่งความรักที่เราเคยเจอมาแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์มา20กว่าปีนี่คืออะไรก็เริ่มแรกรู้สึกว่าแต่งงานด้วยความรู้สึกที่มีคนหามาให้นะคะแล้วก็จะใช้คำว่าคุ้มถุนชนได้ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะแต่เป็นเรื่องของเพื่อนแนะนำชักนำสนับสนุนเป็นแม่สื่อแม่ชักแต่นับแต่วันแรกเนี่ยรู้สึกว่าผิดอะค่ะแต่พอเราก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยมันถอยออกไม่ได้เพราะว่าด้วยหน้าตาด้วยสังคมทุกวันนี้คือในรูปแบบของสังคมเนี่ยคือดูดีมากเลยค่ะเพราะว่ารักษาชีวิตแต่งงานมาตั้ง22ปีค่ะ22ปีกับผู้ชายคนนี้ที่คนเดียวเลยค่ะคือดูดีมากแต่ว่าไม่ได้เกิดจากความรักใช่ค่ะไม่ได้เกิดจากความรักแต่ว่าเกิดจากการที่ต้องแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราเชื่อเพื่อนแล้วประกอบกับตัวเองอยากออกมาจากบ้านใช้ชีวิตอิสระด้วยอะค่ะมันไม่มีความรักเริ่มต้นเลยคือความเข้าใจอยู่กันเพื่อนไม่มีทางที่จะรู้จักหรือว่ารู้จักนิสัยใจคอได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยก็คือเป็นลูกคนจีนมาถึงตัวเรานะใช่ค่ะตัวดิฉันเองอะค่ะก็คือโดยการเลี้ยงดูเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสที่จะสมัยก่อนมือถือก็ไม่มีจะคบหาคนนอกโอกาสที่จะมีแฟนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็จนเรียนจบปริญญาค่ะก็เลยตามสเต็ปอะค่ะก็เรียนจบมาก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งแล้วก็แต่งงานก็แบบดูดีอะค่ะก็เหมือนชีวิตจริงๆก็เหมือนจะเป็นชีวิตที่มีความสุขตามสเต็ปไปซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อของน้องสองคนนี้ไม่ใช่ค่ะนั่นคือจุดหักใช่ไหมที่เป็นเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมคะก็คือในทางพฤตินัยมันไม่มีความสัมพันธ์ทางพฤตินัยคืออยู่ด้วยกันไม่ได้รักไม่ได้มีบุตรด้วยกันแล้วเดี๋ยวกันเนี้ยทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้ค่ะอยู่แบบนี้แหละอยู่เหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนอยู่กันคืออยู่เหมือนพ่อแม่ลูกไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวแบบไม่มีใครภรรยากันไม่มีแต่ภาพภายนอกเป็นพ่อแม่ลูกที่ดูดีมากๆเลยค่ะค่ะเพราะว่าคนที่แต่งงานด้วยเนี่ย
รับราชการแล้วก็ตำแหน่งค่อนข้างดีค่ะก็ไม่อึดอัดนะอึดอัดมากค่ะเราไม่อยากอยู่กับเขาเป็นอะไรทีนะไม่อยู่กันแบบไม่เข้าใจกันคือเข้าใจแต่ว่ามีมุมช่องว่างนะฮะซึ่งเป็นผมว่าเหมือนคนแค่คนรู้จักกันมันไม่มีการทะเลาะกันนะคะค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชายก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจนะครับนะอยู่ด้วยกันนะครับโอ้ยังไงเขาก็ไม่ไปหรอกค่ะครับมันมีเหตุหลายอย่างของการที่เขาไม่ไปค่ะค่ะอันนี้เป็นหนึ่งตัวละครคือผู้ชายที่ต้องแต่งงานด้วยแต่อีกหนึ่งตัวละครหลักที่ทำให้เราทุกข์ใจครับนั่นคือคุณพ่อของน้องสองคนนี้เขาคือใครเป็นยังไงมันยังไงเพื่อนเราหรือเปล่าหรือเป็นคนรักของเราอยู่แล้วคะก็พบกันโดยการที่ว่าเป็นลูกของคุณป้าค่ะเป็นญาติแล้วก็นักงานทำบุญบ้านของคุณพ่อทำให้ได้พบกันแล้วก็เหมือนเขาก็ปิ๊งเราอะนะคะแล้วหลังจากนั้นมาความที่เป็นญาติอะค่ะทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมก็หลังจากแต่งงานแล้ว8ปีนะคะถึงค่อยพบแล้วหลังจากนั้น2ปีก็มีลูกคนโตอะค่ะค่ะคือญาติเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะคือคบหากับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองซึ่งมีเชื้อสายมีเลือดเดียวกันประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นความทุกข์ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงตามประเพณีอาจจะหมายถึงพ่อแม่เขาอาจจะไม่ทราบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ค่ะเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ไม่ทราบด้วยคบหากันนานไหมคะหรือว่าจนถึงปัจจุบันนี้เขายังอยู่กันด้วยไหมคะก็หลังจากที่ลูกโตก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ห่างไปแล้วค่ะห่างไปเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดว่ายังไงดีอะค่ะก็คือเขาพยายามที่จะนัดเจอแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้อะค่ะมันมีเงื่อนไขหลายอย่างนะฮะก็ผมว่าชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่หวานก็อมไม่ได้นะขมก็ชื่นไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเลยที่ว่าจะชีวิตปิ่นพบตลอดนั้นชีวิตจะเจอบ่อยๆเหมือนรักคนนี้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วคือมีน้องมา2คนมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความพัวพันแล้วก็เกิดปัญหาความทุกข์ใจขึ้นมาอีกใช่ค่ะทางญาติพี่น้องคนอื่นๆไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเรื่องเลยฉะนั้นโอกาสที่จะเจอกันไม่มีเลยใช่ค่ะเปิดเผยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเก็บแบบนี้มาตลอดเลยค่ะขออนุญาตนะคะแล้วน้อง2คนรู้ไหมคะเพิ่งจะทราบเมื่อไม่นานนี้เองค่ะแล้วไม่ช็อกเลยครับดีใจค่ะ ที่ไม่ได้เป็นลูกของคนที่แต่งงานด้วยค่ะแสดงว่ามีเหตุเพราะคนที่แต่งงานด้วยค่อนข้างจะโมโหโกรธาค่ะขี้โมโหหงุดหงิดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเท่าไหร่กับเด็กอะค่ะครับในสังคมที่จะต้องผมก็ว่าบางทีต้องให้ดูดีก็เหมือนได้เป็นหน้าที่นะค่ะเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำอยู่กันแบบหน้าที่อันนี้แต่เป็นทรมานนะฮะถ้าสังคมใดหรือครอบครัวใดที่เป็นอย่างนี้นะผมว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจะถามว่าเลือกได้ไหมคุณพรเองก็ไม่มีสิทธิ์เลือกครับนอกจากนี้เขาบอกว่านอกจากความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้ดูเหมือนว่าอาจจะต้องเก็บไว้ตลอดชีวิตด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ก็มีที่มีเหตุทำให้จะต้องเหมือนห่างกันไปก่อนที่จะมีน้องคนที่สองด้วยใช่ไหมบอกว่ามีน้องสาวหรือใครสักคนไปทราบเรื่องเขาด้วยก็ตอนแรกนะคะเขาตั้งใจที่จะมาหาคุณพ่อที่บ้านแล้วจะเหมือนประกาศอะค่ะคือเหมือนจะให้คุณแม่มาบอกความจริงกับคุณพ่อนะคะแล้วทีนี้ทางคุณแม่เขาบอกว่าในเมื่อพี่แทนตัวเองว่าพี่นะคะแต่งงานแล้วเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะคะพูดไม่ได้ทีนี้ทางน้องสาวอ่ะเขาก็ส่งน้องสาวมาขอร้องให้เลิกค่ะก็เลิกก็เลิกค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ได้เลิกไหมครับก็เลิกค่ะให้เลิกก็เลิกค่ะก็ไม่ได้ติดต่อเลยอ๋อตอนนี้คือไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อเลยตอนที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้7เดือนแต่หลังจากนั้นมาหลายปีอีก4ปีเขาก็กลับมาอีกค่ะค่ะค่ะแล้วก็มาเจอกันมันเหมือนยังผูกพันกันอยู่คือเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะมันมีความจำเป็นต้องห่างกันจำเป็นต้องห่างกันพอมีน้องคนที่2เขาทราบไหมคะทราบค่ะก็ทิ้งไปอีกค่ะทิ้งไป2รอบก็เหมือนกับเลี้ยงลูกมาตามลำพังโดยเดียวค่ะนี่แหละค่ะที่บอกว่ามันเป็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากความรักที่หนึ่งเลยมันอาจจะเกิดจากความไม่สมหวังหรือความถูกต้องหรือความพอใจมันอาจจะไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ตอนนี้ตัวพี่เองพี่พรเองเนี่ยก็ต้องดูแลน้อง2คนด้วยตัวเองค
ค่ะดูแลลักษณะที่ไม่มีอาชีพไม่มีงานทำไม่มีรายได้ก็อาศัยคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยค่ะก็มีอาหาร3มื้อให้แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่บ้างค่ะคือพี่ค่อนข้างโชคดีที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อบ้านให้รถให้ทุกอย่างให้เงินสดค่ะโชคดีตรงนี้ค่ะถ้าเฉพาะคนเดียวนี่ก็คงลำบากคงจะไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างพร้อมข้าวของเครื่องใช้พร้อมแต่ใจมันไม่สุขใจมันทุกข์แล้วบวกกับน้องสองคนเห็นบอกว่ามีอาการเรื่องของสุขภาพทั้งคู่เลยใช่ค่ะคนโตเป็นโรคประจำตัวค่ะเป็น GCPD เป็นอะไรนะเป็น G แล้วก็เลข6นะคะแล้วก็ PD GCPD เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเป็นแบบใน1ล้านคนอาจจะพบสัก1คนมีอาการยังไงก็ถ้าลักษณะเด็กเล็กนะคะจะตัวเหลืองเฉียบพลันแล้วถ้าเกิดปัสสาวะเป็นสีน้ำปลานี่คืออาจจะถ้าสมมุติหมอรักษาไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็แพ้ยาเกือบทุกชนิดโอ้ค่ะคือแบบทานได้แต่ตระกูลพารามันเป็นอย่างนี้ถึงเขาจะเป็นอย่างนี้จนถึงนั่นเลยฮะอาการโรคเนี้ยตลอดชีวิตติดตัวค่ะเหมือนเด็กแพ้ถั่วปากอ้าค่ะแล้วก็เป็นโรคที่แบบว่าไม่ทราบเลยยุงปากกัดก็ตายอะคะครับคือมันเกิดจากโรคเลือดโรคเลือดก็คือพันธุกรรมหรือว่ามีเลือดเชื้อสายเขาเรียกว่าภาวะบกพร่องเอนไซม์ทางพันธุกรรมค่ะได้คนแล้วฮะคนเล็กไม่มีปัญหาเรื่องแต่ก็เรื่องเรียนเนาะเรื่องสุขภาพแต่ว่าไม่มีเหตุผลของการไม่เรียนค่ะโอ้โหนี้คุณพรเองก็ค่อนข้างท้อถอยตั้งแต่20กว่าปีนะค่ะทุกวันต้องนอนร้องไห้ตัวคนเดียวนะครับคือกับการเวลานะคะทำให้เข้มแข็งขึ้นก็คือตัดคือความที่ว่าพอห่างไปเนี่ยทำให้เราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทุกข์เหมือนกันเนาะที่สุดเลยค่ะก็รู้ว่าน้ำตาเป็นสายเลือดเป็นยังไงเพราะว่ามีแต่คนถามคุณหมอที่ไปฝากคันก็ถามคุณพ่อเด็กไปไหนคะคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่เหมือนไม่ดีใจอะค่ะไม่มีใครดีใจก็แล้วลักษณะการเลี้ยงก็คือไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีญาติพี่น้องก็คือปิดตัวขังตัวเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านคนเดียวค่ะไม่มีใครมาช่วยแบกมาคนเดียวแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองก็คือใช้ตังค์ในการซื้อนมน้อยมากคือ4ปีทั้ง2คนเลยนะฮะเลี้ยงมา8ปีค่ะดูดนมแม่คนละ4ปีค่ะภูมิใจที่แบบเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองเหมือนปิดบ้านอยู่ตามลำพังอยู่กับปัญหาตัวเองไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีงานทำคือทุกอย่างจบเลยค่ะดูมันจะเหตุการณ์เข้มข้นตลอดทั้งมวยใช่ค่ะท่านผู้ชมฟังดูเนี่ยมันแทบจะไม่มีสิ่งที่คือให้เขาคือได้สบายใจในชีวิตสักครั้งหนึ่งหรือยึดเหนี่ยวหรือว่าจะได้พูดคุยเลยอย่างที่บอกว่าข้างนอกเราอาจจะไม่รู้ดูภายนอกเราอาจจะรู้สึกว่าอ้าวก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขดูน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแต่จริงๆแล้วข้างในมันทุกข์มากมันไปไหนไม่ได้มันเหมือนเป็นกรอบที่อยู่กับตัวเองเคยคิดไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเราเองหรือมันเป็นเพราะอะไรคือว่าที่แบบทำให้เข้มแข็งได้เนี่ยเพราะว่าเป็นคนชอบไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคิดว่าตัวเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องเผชิญกับภาวะทุกเนี่ยเชื่อว่าเป็นทุกๆลมหายใจมีหมดนะคะเราอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปคือคิดว่าทุกคนจะต้องอยู่ได้ไม่ว่าจะเจอสภาวะใดประสบการณ์ที่สร้างกำลังนั่นเองค่ะอาจารย์มาก่อนก็เลยแบบว่าอย่างน้อยๆคือไม่มีได้บทเรียนมีไหมมีได้บทเรียนได้มั้ยไม่มีหรอกค่ะไม่มีเหรอฮะในชีวิตอย่างนี้ท่านผู้ชมหลากหลายคนเอ๊ะทำไมต้องเจอทั้งเจอของมันไม่มีทางเลือกครับเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ได้หนทางการฆ่าตัวตายหนทางการหนีออกไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะเคยคิดไหมฮะไม่เคยเลยค่ะเห็นไหมนะไม่มีเพราะว่าจริงๆติดปีกับธรรมะมาตลอดอยู่กับธรรมะอยู่กับเราได้ข้อคิดตรงไหนบ้างฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่เราใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สอนคนอื่นด้วยครับทุกวันเนี้ยเป็นคนที่แบบอยู่กับพระกับเจ้าตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าถ้าสมมตินะคะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราอดทนแล้วเลี้ยงเขาให้ดีอะวันหนึ่งเหมือนเขาจะกลับมาดูแลเราอะค่ะแล้วมันเป็นความหวังความฝันว่าเมื่อใดที่โดยเฉพาะเขาเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะค่ะถ้าวันหนึ่งเราสร้างให้เขาเป็นคนดีแล้วเขายืนได้ในสังคมอะวันนั้นเขาก็จะกลับมาดูแลแม่แล้วพอเขารู้ความจริงเรื่องของแม่เขารักแม่มากขึ้นนะคะแล้วเขาเอาเรื่องของแม่ไป
ไปเขียนในเรียงความวันแม่ล่าสุดเนี่ยค่ะทำสตอรี่บอร์ดแล้วได้รางวัลที่หนึ่งเขาเขียนว่าไงบ้างเขาเขียนว่านับตั้งแต่ที่เขาลืมตาดูโลกนะคะถ้าเขาไม่ได้แม่คนนี้เขาก็อาจจะไม่มีลมหายใจอยู่ต่อเพราะว่าเขาเป็น GCPD ก็คือตัวเหลืองเฉียบพลันถ้าเกิดขาดการเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาก็อาจจะเสียชีวิตแล้วลักษณะการเลี้ยงดูเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากคือเขาร้องไห้เก่งมากต้องแบกเขาข้ามวันข้ามคืนนะคะแล้วก็กว่าเขาจะโตค่ะก็ความที่ว่าทั้งการศึกษาทั้งหลายอย่างที่เขาเห็นนะคะสภาพที่แม่เหมือนมีแม่คนเดียวค่ะที่แบบเอาเขาดูดนมแล้วขับรถบนตักแล้วก็ทำงานนะคะดูดนมบนตักแล้วก็ขับไปทำงานนะคะวันนี้คุณลูกมาด้วยใช่ไหมครับมาด้วยทั้งสองเลยค่ะมาด้วยทั้งสองคนเลยเนาะแล้วอาจจะเป็นเสียงละกันนะคะอาจจะไม่ได้สะดวกในการเห็นหน้าค่าตากันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะฟังคุณแม่ถึงเรื่องราวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับครับรู้สึกรักแม่ครับรู้สึกรักแม่ครับรักแม่มากรักแม่มากเลยฟังเรื่องราวตอนแรกเห็นถ้าเกิดเป็นเด็กคนอื่นเขาอาจจะตกใจแต่เราไม่เรายิ่งรักคุณแม่มากขึ้นด้วยใช่ครับคุณแม่อยู่ดูแลตลอดเลยใช่ไหมคะดูแลตลอดครับแทบจะทุกอย่างทำให้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยบอกเป็นความรักที่ลูกมีต่อคุณแม่คุณแม่มีต่อลูกมันเป็นกำลังใจสำคัญจริงๆเหมือนที่อาจารย์จะบอกทุกครั้งเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครอบครัวเนี่ยคือเกราะกำบังสำคัญที่สุดแล้วมันก็เชื่อว่าลูกเองก็เป็นกำลังใจสำคัญให้กับทุกคนด้วยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างไหมคะเขารู้สึกเหมือนกับว่าแม่เนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในคนเดียวกันให้กับเขาคือเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขามีปมด้อยเพราะว่าคนที่มีครบทั้งพ่อทั้งแม่นะคะจากการที่เขาเห็นตัวอย่างมาหลายๆครอบครัวเนี่ยเขากลับรู้สึกบิดามารดาห่างเหินลูกตัวเองเพราะว่าต้องทำมาหากินแล้วไม่มีเวลาดูแลค่ะเขารู้สึกว่าแม่แบบท่านแรกเนี่ยแม่ยอมที่จะสละทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลเขานะคะก็คือยอมทิ้งงานทุกอย่างเพื่อเขาทั้งสองคนค่ะถ้าเลือกแรกเนี่ยเงินเนี่ยมันเหมือนซื้อไม่ได้นะคะก็มีความใกล้ชิดกันตลอดท่านผู้ชมนะฮะผมว่าในครอบครัวของคุณแม่คุณลูกนะทั้งสามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนแล้วก็ปรากฏให้ว่าเราต้องเข้มแข็งแล้วต่อสู้ต่อไปครับเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความรักไม่ว่าจะเจอกับอะไรมันก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของความรักระหว่างแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกแบบนี้นะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าพี่พรเองมาอยู่ตรงนี้ที่มีทั้งความทุกข์ในใจเนาะแม้ว่าเขาจะเข้มแข็งจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ส่วนหนึ่งผมอยากจะทราบถึงเรื่องของทิศทางทั้งของน้องทั้งสองคนด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เรื่องราวพี่พรด้วยของคุณพรยังเจอมากกว่านี้เลยครับนะฮะยังเจอในสภาวะที่จะต้องรับแล้วก็ผมว่าในความแข็งเนี่ยมันฝึกปรือมาพอสมควรแล้วนะฮะคือก็เรียกว่าถ้าเป็นยาวยุทธจักรได้เลยนะคือถ้าจะให้ใช้ชีวิตเนี่ยก็ครอบครัวแน่นอนว่ามันมีเส้นขนาดเล็กๆนะฮะมีเป็นฟิล์มบางๆใกล้ๆอยู่ซึ่งเป็นฟิล์มเนี้ยมันจะกลายมันเป็นกำแพงใหญ่เกิดขึ้นวันต่อวันเลยที่สุดมีจุดระเบิดครับจะมีจุดหักเหของชีวิตซึ่งผมว่าจุดหักเหเนี่ยเราก็ต้องใช้สติดีนะฮะที่ก็มีธรรมะมาขัดเกลาแล้วก็มาควบคุมไม่ให้สร้างอะไรแรงเกินไปนะจริงๆในพื้นฐานของคุณพรเนี่ยเขาเป็นคนแรงนะฮะเขาเป็นคนค่อนข้างชัดเจนกับความคิดแล้วไม่ยอมคนแต่น่ายอมได้เพราะว่ามีลูกแล้วก็เป็นหน้าที่แม่ผมบอกว่าเจ็บเท่าไหร่ก็ให้แม่ให้ลูกอิ่มแม่ทนนะอันนี้สำคัญไม่มีสตังค์น้ำก็กินนะฮะแต่ว่าลูกเนี่ยต้องกินนมเองลำบากนะครับคือเลี้ยงน้องมาสองคนอย่างที่พี่พรมันก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาน้องมวยน้องป่วยด้วยนะน้องป่วยอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆนะครับหัวใจแม่นะครับก็กำเป็นกำลังใจให้แล้วกันน้องพี่พรกับสิ่งต่างๆที่กำลังอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนส่วนลายเซ็นนี่ก็ถือว่านะฮะที่คงเคยได้ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นแบบชัดเจนแล้วก็ในส่วนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยส่งเสริมเติมเต็มแล้วนะฮะเหลืออย่างเดียวนะลายเซ็นจะดีไม่ดีก็อยู่ที่คนที่ปฏิบัติด้วยดีนะที่พื้นฐานมีการปฏิบัติผมอยากให้ต่อยอดต่อไปอย่าไปทิ้งนะครับเรื่องกรรมฐานสมาธิเรื่องการสวดมนต์เนี่ยเป็นเสบียงบุญที่ทำให้เรามั่นใจนะแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นด้วยครับฝากอะไรถึงหลายๆคนหน่อยได้ไหมคะที่กำลังเจอกับปัญหาอาจจะเป็นทั้งเรื่องของครอบครัวเองก็ตามหรือว่าต้องเผชิญหน้าเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งแบบนี้ใช่ครับค่ะก็ขอฝากให้ทุกคนที่เป็นแม่นะคะให้อดทนเข้มแข็งแล้วก็ถ้าเจอปัญหาอย่าคิดสั้นอย่าคิดทำแท้งขอให้รักเขาให้มากที่สุดนะคะ
แล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมารักเราและเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะส่วนเรื่องของสามีหรือชีวิตคู่นะคะคือเราไม่ต้องเอาจิตเราไปฝากไว้กับเขานะคะขอให้ยืนได้ด้วยตัวเองค่ะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองเราไม่มีคู่เราก็ไม่ตายค่ะครับเน้นให้ดิคุไปตายครับใช่แต่ว่าลูกที่มีอยู่นี่แหละคือเลือดเนื้อของเราจริงๆที่จะต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตนะวันนี้ขอบคุณพี่พรด้วยนะคะที่มานั่งพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม